ลาดแล้วดูเหมือนว่างานจะเยอะขึ้นก็จริงๆก็เยอะครับจริงๆแล้วก็เยอะขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าก็พอตัวเลยครับมันสบายใจกว่าตอนที่มีการมันไม่เกี่ยวกับเรื่องความสบายใจเลยครับจริงๆแล้วอยู่กับบริษัทที่เราอยู่อะค่ายเพลงเราอยู่เราก็มีความสุขดีนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้อึดอัดอะไรขนาดนั้นครับแล้วก็การออกมาอิสระมันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงคือมันก็เป็นความสุข2แบบที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองครับจริงๆแล้วถามว่าไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายอะไรนักใช่มันก็ยังไม่ว่าแบบว่าคนมาบอกว่าจากกันด้วยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจากกับบริษัทดีครับไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีครับเพียงแต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นมันอาจจะมีการสัมภาษณ์ของตัวบอยเองว่าบอยอาจจะมีอาการน้อยใจบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่บอยจะบอกว่ามันคือความรู้สึกของคนปกติคนนึงที่สามารถน้อยใจได้รู้สึกได้หรือว่าอะไรได้แต่ถามว่ามันผ่านไปแล้วเราติดใจอะไรมั้ยเราไม่ได้ติดใจครับจริงๆแล้วผมอยู่กับบริษัท True Fanicia มาก็มีความสุขแล้วทุกคนก็น่ารักกับผมมากอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีติดในช่วงเรื่องของการทำงานนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองแล้วก็พอถูกถามเข้าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเราพูดความจริงอะเราพูดความจริงออกไปมันก็แค่อาการน้อยใจนิดเดียวแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มาติดอยู่ในใจเราเป็นคนที่แบบว่าคือเรื่องอะไรเล็กน้อยเราก็พอมันผ่านไปเราก็ลืมมันไปแล้วเราก็เป็นปกติเหมือนเดิมเหมือนทุกอย่างก็ไม่ได้มีอะไรแบบต้องรู้สึกติดใจกับบริษัทไม่มีครับตอนนั้นเขาสอบไปว่าเมื่อไหร่ทางครูไม่ได้ป้อนงานที่เราเข้าไปคุยบ้างไม่มีนะครับแต่ก็ผมไม่รู้ว่าคือบอยไม่แน่ใจว่าคนที่อ่านตีเจตนาของผมเป็นยังไงไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้ก็ถ้าตีเจตนาแบบผิดๆบอกก็ขอโทษละกันในความรู้สึกที่เราพูดออกไปอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วเราไม่ได้มีอะไรเราก็แค่พูดความรู้สึกออกมาว่ามันเป็นเพราะอะไรนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บบลาบลาแค่นั้นจบมันไม่มีอะไรมากมายเลยครับก็ยังไม่ได้มีการคุยอะไรกับผู้ใหญ่ทางค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมคงไม่มีอะไรหรอกมั้งครับจริงๆแล้วโตๆกันแล้วด้วยครับก็น่าจะแฟร์ๆครับร่วมงานได้ครับไม่มีปัญหาเลยจริงๆแล้วเราก็ยังมีนามสกุล AF ติดตัวอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเราจะเป็นบอยพิษณุแล้วเราลืมที่มาของเราว่าเราเป็นใครสุดท้ายเราก็มาจาก AF เราก็รู้ว่าเราก็เป็นบอย AF อยู่แค่นั้นเองครับผลงานเพลงนะคะจะมีให้น้องอยากมีเหมือนกันครับแต่ตอนนี้บอยยังมีภารกิจหลายอย่างทําไม่ว่าจะเป็นละครยาวพิธีกรเองหรือว่ามิวสิคัลเองอะไรเงี้ยครับส่วนเพลงเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นแบบโปรเจกต์ไปดีกว่าถ้ามีโปรดิวเซอร์คนไหนหรือว่าค่ายไหนอยากจะทําเป็นโปรเจกต์พิเศษบอยก็ยินดีเลยอะไรเงี้ยแล้วมีค่ายอื่นทําทางมาบ้างมีบ้างครับมีบ้างครับก็แต่ก็มีติดต่อเข้ามาบ้างแต่ตอนนี้บอยอยากเป็นอิสระก่อนอะไรเงี้ยครับผมว่าจริงๆแล้วลองอิสระสักพักนึงมันก็โอเคเหมือนกันนะเราไม่มีค่ายมาคอยคือมันการมีค่ายมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเรื่องของการอิสระในการรับงานอะไรเงี้ยครับแล้วนี้ก็อยากอิสระก่อนครับถามถึงเรื่องก่อนหน้านี้หน่อยครับเหมือนแบบพี่บอยขึ้น Instagram บอกว่าเป็นข้อความตัดพ้อเรื่องความรักเหมือนแบบคนจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักเลยมันเป็นความรักเหมือนกันครับแต่มันเป็นความรักอีกแบบนึงที่ไม่ใช่ความรักแบบแฟนผมหรือว่าอะไรหรือเปล่ามันเป็นความรักเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นพี่น้องกันเป็นคนที่เหมือนคนรอบตัวเราอ่ะมันเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วเรามีความรู้สึกว่าเค้าเข้าใจอะไรเราแบบไม่เป็นเหมือนคือไม่เข้าใจเราอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วตัดสินปัญหาโดยการที่อาจจะโกรธกันหรือว่ามีปัญหากันแล้วอะไรกันเนี่ยมันเป็นการระบายความรู้สึกแค่นั้นเองครับจริงๆแล้วไม่เกี่ยวเรื่องความรักเลยไม่ได้เกี่ยวว่าเกี่ยวกับแฟนอะไรงี้ไม่เกี่ยวครับแฟนอยู่ดีมีสุขครับเอ้ยตอนนี้คือความรักของเราดีครับดีครับก็ถือว่าก็4ปีกว่าแล้วอ่ะมันก็เป็นความรักที่ไปได้ดีนะครับผมว่าก็แฮปปี้ดีครับแต่ไม่ต้องมาถามว่าความดีมีเมื่อไหร่ผมผมยังไม่ได้กะหรือกําหนดเลยครับจริงๆอ่ะมันจะเลยปีนี้แล้วไงเพราะปีนี้ก็บอกปีมังกรทองใช่มั้ยน่าจะแต่งปีไหนไปก็จบแล้วพูดเล่นยังไม่ครับรอให้มันทุกอย่างมันลงตัวดีๆแล้วผมว่ามันปีไหนก็ได้ครับปีไหนก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณมาก